สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการคุยเรื่อยเปื่อยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะวกกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสิ่งแปลกประหลาดอีกครั้งนึงครับสาเหตุที่ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังมาตั้งแต่ต้นก็เป็นเพราะว่าผมลืมนะครับลืมไปแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ก็พอดีวันนั้นมีโอกาสแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมแม่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของแม่แล้วไปเจอเจ้าของเรื่องนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยนำมาเล่าให้ท่านนั่นผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังต่อกันนะครับต้องขอออกตัวกันนะครับว่านี่ไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงของผมแต่เป็นของญาติผู้ใหญ่ของผมท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผมอยู่เหมือนกันซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านคงไม่แกล้งเล่าเรื่องกุเรื่องไปเรื่อยหรอครับทำให้แกถึงกับเสียการเสียงานเสียรายได้ในการทำมาหากินของแกหรอกนะครับเพราะว่าแกก็ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าพ่อโทนครับพ่อโทนนี่เป็นเจ้าของเรื่องแกเป็นพ่อเพื่อนผมเองครับแกมีลูกสาวนะรุ่นเดียวกับผมก็เป็นเพื่อนกันนะครับบ้านแกก็อยู่ใกล้ๆผมนั่นแหละห่างกันแค่เดินไม่ถึง10-29ก็ถึงกันละอาชีพหลักของพ่อโทนเนี่ยก็เหมือนชาวบ้านเราธรรมดาเนี่ยครับก็คือทำนาเป็นเกษตรกรอาชีพเสริมแต่เป็นอาชีพประจำนะครับก็คือแกจะขับรถคอยรับส่งพวกพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าชาวบ้านที่จะไปหาซื้อข้าวซื้อของในตัวจังหวัดนะครับสมัยนั้นบ้านเมืองเรายังไม่เจริญยังไม่ค่อยมีคนมีตังค์เยอะเนาะไม่เหมือนสมัยนี้ที่แต่ละบ้านมีรถกัน 2-3 คันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนในหมู่บ้านก็มีรถวิ่งเข้าตัวเมืองแค่3คันเองรถโดยสารรถกระบะแล้วก็มาดัดแปลงใส่หลังคาใส่อะไรเงี้ยครับเหมือนรถแดงที่เชียงใหม่นั่นแหละครับแต่ว่ารถแถวบ้านผมมันจะออกเป็นสีส้มๆนะครับทีนี้ก็มีอยู่มาวันหนึ่งครับกิจกรรมของพ่อโทนเนี่ยพ่อโทนแกจะชอบเป็นคนที่ชอบไปหาปลาครับในหน้าน้ำนะหน้าน้ำหลักอย่างเช่นไปตักไซไปวางตะข่ายอะไรครับตอนเช้าๆแกก็จะตื่นแต่เช้าเลยไปยามเนาะภาษาอีสานว่าไปยามแต่ว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าไปใจไปส่องดูว่าไอ้กับดักปลาที่เราวางไว้น่ะมันได้ปลามีปลาเข้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละวันนั้นก็ประมาณ4:00 กว่าครับแกก็ไปทำกิจกรรมที่วันนี้แหละไปคนเดียวแล้วครับเอาไปฉายไปด้วยก็ขนาดก้มๆเงยๆตรวจดูอุปกรณ์ดักปลาของแกอยู่นั้นจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงครับไอ้สถานที่ที่แกไปก็จะเป็นหนองน้ำนะครับเป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านแหละห่างจากบ้านไปประมาณสักครึ่งกิโลครับแต่มันเป็นทุ่งนากั้นอยู่เนาะต้องเดินลัดตัดทุ่งไปนะครับก็ไปใส่ไว้ตอนเย็นตอนเช้าก็ไปยามไปใจดูนี่แหละครับในตอนที่แกกำลังง่วนอยู่กับปลาของแกอยู่นะกำลังดวงดีเลยว่างั้นเถอะวันนั้นปลาเข้าไซเข้าไอ้กับดักแกค่อนข้างเยอะครับโอ้โหแป๊บเดียวได้ปลามาหลากหลายเลยเกือบครึ่งคล่องแล้วครับแกก็ตรวจของแกไปเรื่อยครับโดยไม่สนใจอะไรหรอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่แกทำเป็นประจำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับพอแกตรวจไปเรื่อยๆแกก็ได้ยินเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มตั้มเหมือนมีอะไรเหมือนมีใครเอาก้อนหินโยนลงในน้ำนะครับโยนซ้ำไปซ้ำมาตรงบริเวณนั้นจะเป็นต้นไผ่กอใหญ่นะครับแล้วก็มีสะพานไม้เขาเรียกว่าขัวนะครับขัวไม่ยาวซึ่งชาวบ้านเขาใช้สัญจรข้ามลำน้ำหนองนะครับที่แกไปใส่กับดักปลาไว้นะครับแกก็ใจก็หันไปมองตามเสียงนะครับตามสัญชาตญาณของคนเราธรรมดาเนี่ยนะครับ
แล้วแกก็ต้องกับตะลึงแล้วครับเมื่อเห็นว่ามีลูกไฟอะไรชนิดหนึ่งครับขนาดประมาณขนส้มเห็นจะได้ครับมันเปล่งแสงประกายเรืองรองสลับสีไปมามีหลายสีเลยครับตามที่แกเล่านะสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวมันค่อยๆลอยจากโคนต้นไผ่ต้นนั้นนะครับก่อนนั้นนะขึ้นไปถึงปลายเลยพอไปถึงปลายมันก็ปล่อยตัวลงทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็ตกลงไปในน้ำมันก็จะมีเสียงเหมือนคนเอาก้อนหินโยนใส่ในน้ำแล้วตรงตุ้มสักพักมันก็ลอยไต่ขึ้นไปใหม่แล้วก็กระโดดทำซ้ำๆอย่างเงี้ยครับตอนนั้นพระโทษก็ถึงกับโอ้โหหัวนี่ลุกฟูฟ่องแบบหัวบานไปกระโดกเลยด้วยความกลัวแกคิดอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรหรอกนอกจากผีเท่านั้นแหละใครนี้แหละครับปลาเปอร์ในห้องเครื่องอุปกรณ์ดักปูดักปลาแกไม่สนใจแล้วครับใส่ตีนหมาสับเกียร์วิ่งเข้าหมู่บ้านแบบล้มลุกคลุกคลานกลับมาถึงบ้านก็ใครถามอะไรก็ไม่พูดไม่จาครับญาติพี่น้องแกก็นอนสั่นงันงกอยู่นั่นนะครับโอ้กว่าจะแก้ไขให้ฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ก็โอ้เล่นเอาเหนื่อยครับและหลังจากนั้นชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนครับเช้าวันนั้นก็ไม่มีรถออกไปนะครับไม่มีรถของพ่อโทนเพราะพ่อโทนเป็นคิวแรกใช่ไหมครับก็เหลือรถอยู่2คันก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปจ่ายตลาดไปซื้อของมาขายที่ตลาดในหมู่บ้านน่ะช้าลงอีกนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อโทนแกถึงขั้นครับจับไข้นะครับก็คิดเอาดูเถอะครับว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมผู้ฟังตัดสินเอาเองนะครับก็ฟังกันสนุกสนุกครับแล้วค่อยกลับมาพบผมได้ใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม